รู้ไว้ไม่ตกข่าว7 มีนาคม 2565คืบหน้าคดีแตงโมนิดาตำรวจสอบปากคำแล้ว65ปากเรียกอีก3ปากสอบเพิ่มมีนายสันทนะด้วยรับทั้งหมดให้การไม่ตรงกันมีการโกหกเกิดขึ้นด้านแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ลั่นคดีนี้พิสูจน์ความจริงไม่ยากด้วยหลักนิติวิทยาศาสตร์หากเก็บข้อมูลศพสมบูรณ์ฝากชูวิทย์เทน้ำหนักไปที่อุบัติเหตุผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ตั้งโฆษกแถลงคืบหน้าทุกวัน10 โมงครึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยืนยันศบค.ไม่ห้ามจัดสงกรานต์และเดินทางข้ามจังหวัดแต่เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ชงศบค.ชุดใหญ่เคาะมาตรการความปลอดภัย18มีนาคมนี้วงการศิลปะเศร้าโควิด-19 ฆ่าชีวิตอาจารย์ประเทืองเอมเจริญศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปี2548ญาติจัดพิธีชาปนกิจวันนี้ด้านกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมอบเงินช่วยเหลือ 20,000 บาทพร้อมจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานปากแบบนี้จะจีบใครติดอนุทินปัดดูดส.ส.เพื่อไทยศรีสะเกษปทุมธานีเผยยังไม่ใช่เวลาย้ำอีกเสียงหนุนรัฐบาลมีพอแน่โยนสื่อเขียนเอง260เสียงหนุนนายกติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจข่าวช่อง8ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม